ชมครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตอนแรกนะครับว่าวันนี้เรามีปริศนา CSI Thailand ครับในปริศนา CSI Thailand เนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะได้รับทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยครับท่านผู้ชมจะมีโอกาสที่จะได้ร่วมเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆกับเราเพื่อจะหาตัวคนร้ายครับในตอนนี้นะครับ CSI Thailand ช่วงที่1เราพร้อมแล้วเชิญรับชมเลยครับเชิญค่ะเมื่อเวลา 10:10 นของวันที่12กันยายนตำรวจได้รับแจ้งว่าพบศพหญิงสาวนอนตายอยู่ในห้องพักสภาพศพสวมชุดอยู่บ้านมีร่องรอยถูกบีบคอตามแขนมีรอยช้ำเล็กน้อยไม่พบรอยเลือดและบาดแผลภายนอกห้องนอนไม่มีร่องรอยถูกรื้อค้นแต่ทรัพย์สินมีค่าส่วนหนึ่งของผู้ตายหายไปตำรวจจึงเริ่มสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องและเพื่อนบ้านพยานระบุตัวผู้ที่เกี่ยวพันกับผู้ตายในวันก่อนหน้านั้นได้แก่สามีของผู้ตายซึ่งมีปากเสียงกันเป็นประจำชายข้างห้องซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายเพื่อนสาวที่ทำงานซึ่งแวะมาหาผู้ตายเมื่อวานเย็นในขณะที่ตำรวจกำลังสอบปากคำนิติเวชแพทย์ก็เริ่มตรวจหลักฐานที่ศพและนักนิติวิทยาศาสตร์เก็บหลักฐานแวดล้อมภายในที่เกิดเหตุในสถานที่เกิดเหตุที่มีศพนะคะก็คงจะต้องมีบทบาทของ2บุคคลคนแรกก็คือคุณหมอนิติเวชคุณหมอนิติเวชก็จะมีหน้าที่ที่ทำการดูแล้วก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากศพในส่วนของนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะสำคัญก็คือเป็นผู้ที่จะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุซึ่งอาจจะอยู่บนศพและก็รวมทั้งอยู่ในสถานที่เกิดเหตุทั้งหมดกรณีที่เป็นหญิงสาวเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุเนี่ยโดยหลักเนี่ยเขาบอกแล้วว่าไม่น่าใช่การตายตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่การตายตามธรรมชาติเนี่ยแปลว่ามีผู้กระทำให้ตายส่วนใหญ่ของการทำให้เสียชีวิตก็มักจะมีการต่อสู้บีบคออะไรประมาณนี้ก็ในศพเนี่ยชัดเจนว่ามีรอยที่แขนมีรอยต่อสู้มีรอยที่คอการที่มีรอยที่คอที่แขนย่อมแสดงว่าเขาต้องสู้ก็จะไปมองหาที่เล็บค่ะนอกเหนือจากนั้นก็คงต้องไปดูหลักฐานอื่นในห้องค่ะจากการตรวจหลักฐานจากตัวผู้ตายสิ่งที่นักนิติวิทยาศาสตร์พบคือ DNA ในซอกเล็บของผู้ตายซึ่งตรงกับสามีผู้ตายและลายนิ้วมือแฝงซึ่งตรงกับผู้เกี่ยวข้องกับผู้ตายทั้ง3รายเมื่อตำรวจเรียกสามีเข้ามาสอบปากคำสามีให้การปฏิเสธข้อหาฆาตกรรมแต่ยอมรับว่ามีการทะเลาะตบตีกันและภรรยาได้จิกแขนตนจึงทำให้ตรวจพบเนื้อเยื่อของตนในเล็บของภรรยาจากนั้นสามีให้การว่าตนได้ออกจากบ้านไปกินเหล้ากับเพื่อนตอนประมาณ6 โมงเย็นและกลับมาบ้านตอนเช้าจึงได้พบศพของภรรยาและโทรแจ้งตำรวจการมีพยานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ทำให้สามีรอดพ้นจากข้อสงสัยเพราะจากเวลาการเสียชีวิตที่คาดว่าประมาณ 1-2 ทุ่มเป็นเวลาที่สามีกำลังกินเหล้าอยู่กับเพื่อนหลายคนแต่การตรวจพบสาเหตุการตายในเวลาต่อมากลับทำให้ทุกอย่างลึกลับซับซ้อนยิ่งขึ้นจากการชันสูตรศพเนี่ยก็พบว่าร่องรอยของการบีบคอเนี่ยไม่ได้รุนแรงเรียกได้ว่าเป็นรอยเบาๆซึ่งไม่ใช่สาเหตุการเสียชีวิตแต่จากการผ่าศพพิสูจน์เนี่ยในเบื้องต้นกลับพบว่ากล่องเสียงเนี่ยบวมก็แปลได้ว่าเขามีการแพ้อย่างรุนแรงแพ้ที่เรียกว่าแพ้เฉียบพลันเพราะฉะนั้นพอเราเห็นสาเหตุการเสียชีวิตแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันดูไม่เข้าแล้วค่ะมันดูไม่เข้ากับพฤติการที่เราเห็นก็คงต้องไปย้อนดูตั้งแต่ทางเดินหายใจตั้งแต่ขาเข้าไปค่ะซึ่งในเคสนี้พอดูเข้าไปก็พบรองเกสรไหนเราก็ต้องกลับไปย้อนดูใหม่ในห้องว่ามีรองเกสรของอะไรได้บ้างซึ่งในห้องก็ปรากฏว่ามีแต่ดอกกุหลาบค่ะในขณะรอผลตรวจดอกกุหลาบจากแล็บตำรวจได้เริ่มสอบปากคำผู้ต้องสงสัยอีกรายนั่นคือชายข้างห้องที่เพื่อนบ้านเล่าว่าชอบนำดอกไม้มาให้ผู้ตายชายข้างห้องให้การปฏิเสธว่าตนไม่รู้ว่าหญิงสาวผู้ตายแพ้เกสรดอกไม้จึงนำดอกกุหลาบจากที่ร้านมาให้ทุกวันซึ่งก็ไม่เคยเห็นผู้ตายมีอาการแพ้และยังสารภาพว่าได้แอบรักหญิงสาวผู้ตายมานานแล้วและเห็นใจที่ทะเลาะกับสามีบ่อยที่เหตุการณ์ยังคลุมเครือหลักฐานยังไม่ชัดเจนผู้ต้องสงสัยทั้ง2รายยังคงมีเหตุจูงใจให้ฆ่าทั้งคู่นั่นคือสามีที่ทะเลาะกันเป็นประจำและเป็นผู้ที่จะได้เงินประกันกับชายข้างห้องผู้ซึ่งอาจจะมีความคับแค้นที่อัดแน่นเพราะไม่มีวันสมหวังในรัก
ท่านผู้ชมครับที่ผ่านไปนั้นเป็น CSI Thailand ในช่วงแรกครับท่านผู้ชมพอทราบหรือยังครับว่าใครคือคนร้ายตัวจริงถ้ายังไม่ทราบอดใจรอในช่วงที่2นะครับอีกสักครู่เดียวนะครับเราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานแล้วก็ผู้ต้องสงสัยครับแต่ถ้าท่านผู้ชมทราบแล้วนะครับโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับที่หมายเลขดังนี้ครับ0227644242ครับค่ะท่านผู้ชมที่ตอบถูก20ท่านแรกนะคะจะได้รับของรางวัลเป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กพร้อมลายเซ็นของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์เป็นที่ระลึกค่ะส่วนท่านที่ตอบถูกเป็นท่านที่50นะคะจะได้รับบัตรตรวจสุขภาพมูลค่า 10,000 บาทที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์สนับสนุนโดยนายแพทย์ดุลดำรงศักดิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ค่ะค่ะสำหรับท่านที่ตอบเข้ามาถูกเป็นท่านที่100นะคะคุณมีสินภักดีคงได้สนับสนุนรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับกรุงเทพเกาะสมุยค่ะ2ที่นั่งพร้อมที่พัก2คืน3วันนะคะที่คีรีคายาน Luxury Pool Villa and Spa ค่ะพร้อมกับทัวร์หมู่เกาะอ่างทองนะคะสำหรับ2ท่านด้วยกันรวมมูลค่า 55,000 บาทค่ะขอย้ำอีกทีนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถโทรเข้ามาได้ก็คือ 022764242 ค่ะครับผมโทรเข้ามาเลยนะครับ